ก็ถามว่าที่มาซ้อมตั้งแต่มาซ้อมที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอยากให้น้องก้อยเล่าประสบการณ์ที่เรียนมวยกับพวกเราอะค่ะก็ประมาณปีนึงอะค่ะได้เริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะพอจริงครึ่งปีแรกเนี่ยก็เห็นผลละเพราะว่าปกติก็จะมีการตรวจสุขภาพทุกครึ่งปีไม่ใช่ทุกครึ่งปีช่วงกลางปีของแต่ละปีเงี้ยของบริษัทเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องแคลอรี่คอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันเลวสูงกว่าปกติทั้งที่ตัวเล็กมากน้ำหนักก็จะอยู่ที่ไม่เกิน50แต่ว่าก็เริ่มต่อยมวยเนี่ยตั้งแต่ไปพฤศจิกาปีที่แล้วใช่ค่ะก็ตรวจสุขภาพครั้งแรกคือมิถุนาค่ะกลางปีที่ผ่านมาจากคอเลสเตอรอลที่ก้อยอยู่ที่220กว่าๆมันเกินเกณฑ์ค่ะก็เห็นผลเลยที่แบบเริ่มต่ำลงมาอยู่ที่206ประมาณนี้ประมาณนี้รวมถึงไขมันเร็วแต่ว่ายังติดปัญหาที่ว่าไขมันดีมันก็ลงมาด้วยตัดสินใจซื้อคอร์สต่อก็มาเรื่อยๆแต่ว่าก็วินัยยังไม่ได้แบบ 100% ค่ะก็มาบ้างไม่มาบ้างติดงานบ้างแต่ว่าที่เห็นชัดก็คือเหนื่อยจากที่เหนื่อยง่ายก็กลายเป็นเหนื่อยยากขึ้นทำอะไรก็เริ่มมีแรงมากขึ้นเพราะสิ่งที่เห็นชัดเลยพวกร่างกายกระชับค่ะคือก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ว่าก็จะโฟกัสเรื่องของการกระชับสัดส่วนแขนขาอะไรมาเนี่ยก็เห็นผลชัดเจนค่ะอันนี้เคสของน้องก้อยนะคะเราก็จะมาแบ่งปันกันในเรื่องของสุขภาพเรื่องระดับคอเลสเตอรอลของไขมันในร่างกายของน้องนะคะมวยช่วยได้จริงๆค่ะใช่ค่ะคุณเอมคะเป็นไงบ้างคะก็ดีใจครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยรักษาสุขภาพของนักเรียนนะครับก็คือเหมือนกับว่าได้ช่วยน้องเหมือนกับในการน้องเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะที่ออกกำลังกายแบบรุนแรงมากเจ็บไหมคะน้องก้อยเจ็บไหมคะแรกเจ็บค่ะเจ็บมากก็เกือบขาดใจแต่ว่าที่พอมันได้เห็นผลที่ชัดเจนอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันขึ้นโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะ